ึงช่วงข้าวครัวรามาครับนะเมนูนี้นะฮะเป็นของพี่อิ๊กนะฮะซึ่งเป็นเมนูที่บอกว่าตอนที่เรียนอยู่เป็นนักเรียนจนเนี่ยบางทีอาหารที่ถูกสุดก็คือเหมือนกับแบบแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราเบื่อไงอาหารญี่ปุ่นนี่แพงมากก็เลยหัดทำเองฮะแต่เป็นวิธีแบบง่ายๆนะฮะเราก็เปลี่ยนไส้ได้ด้วยนะซึ่งเมนูนี้เป็นมากิแซลมอนกับแตงกวานะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมครับว่ามีอะไรบ้างโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นแต่ทำไส้ก่อนแล้วกันนะฮะไส้ของเรามี2อย่างคือแซลมอนกับแตงกวาแซลมอนนี่เรามี2แบบมีแบบที่ไปย่างมาแล้วกริลมาแล้วนะย่างเกลือแล้วก็มีแบบเป็นลมควันนะฮะรสชาติของเขาจะไม่เหมือนกันแต่พอผสมกันเราก็จะได้เป็นมิติค่ะนะฮะเดี๋ยวน้องแพลวช่วยนะนี่คือสมองแซลมอนของโปรดน้องแพลวใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็เราไม่ต้องเยอะมากค่ะไม่ต้องเยอะอันนี้คือจะให้สับครับสับให้ละเอียดเลยนะคะครับก็ไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ครับแต่ละเอียดพอประมาณให้เป็นไส้ได้นะฮะของน้องแพลวสับนะพี่ก็จะนำปลาแซลมอนที่ย่างเรานะวิธีย่างก็ไม่ยากเลยตั้งกระทะนะฮะใส่น้ำมันแค่นิดเดียวนะเพราะแซลมอนเนื้อปลาเขามันอยู่แล้วโรยเกลือบนแซลมอนนะฮะแล้วลงไปย่างครับเอาให้สุกแบบมีเดียมเวลเลยนะฮะเราก็ใช้ส้อมนะฮะยีปลาแซลมอนประมาณนั้นโอเคครับขอแค่ครึ่งเดียวจากตรงนั้นพอครับครึ่งเดียวนะคะครับผมเดี๋ยวจะเค็มไปนะฮะเพราะว่าสมองแซลมอนนี่ก็มีเกลือค่อนข้างเยอะอยู่ใช่แล้วครับจะได้กลิ่นทั้งลมควันนะฮะแต่ว่าจะกรุบกรุบเพราะว่ามันกึ่งสุกนิดนะครับโอเคทีนี้ไส้เราเสร็จแล้วเราก็ทำแตงกวาเดี๋ยวมีมีดแตงกวานี่ทำไงคะพี่ก็หั่นเป็นเส้นๆปกติครับช่วยไหมไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าใช้นิดเดียวโอเคแตงกวาแซลมอนจริงเข้ากันมากนะหั่นตรงเม็ดออกแล้วเราก็จะหั่นเป็นเส้นเส้นนี้ก็น่าจะพอแล้วเส้นเป็นแท่งหนานิดนึงนะคะแต่ไม่ได้หนามากครับผมนะฮะหลังจากนั้นทำยังไงต่อคะพี่เสร็จนั้นนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาห่อกันครับค่ะคือก็ไม่ยากเลยนะแค่เรามีเขาเรียกว่าเสือที่เราก็เรียกมูลี่พี่ก็เอาฟิล์มพลาสติกมาห่อไว้เพราะว่าเคยสังเกตว่าถ้าไม่ห่อเนี่ยข้าวจะติดตามร่องไม้ใช่ไหมแล้วพอเราล้างไม่สะอาดก็จะสกปรกใช่เกิดเชื้อแบคทีเรียได้ใช่ไหมแล้วบวกกับว่าเป็นไม้ไผ่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีราอะไรก็ได้นะนะครับเราก็เอาสาหร่ายนะนี่เป็นเรียกว่าสาหร่ายแบบโนรินะฮะบางคนญี่ปุ่นบางคนก็ไปเผาก่อนเพื่อให้มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะใช่แล้วครับทีนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้หมดแผ่นเราจะทำเป็นคำเล็กๆนะฮะแล้วก็ตัดสักครึ่งนึงนะถ้าสังเกตนะฮะแผ่นโนริเขาจะมีเส้นอยู่เป็นแนวตรงๆเป็นแนวตรงๆนะฮะแต่เวลาตัดเราจะตัดยังไงคะนั่นเส้นนั้นอ่ะคือพอม้วนปุ๊บเราเขาให้หั่นตามเส้นเขาแบ่งมาให้แล้วนะฮะดังนั้นเราก็ต้องหั่นขวางต่อครึ่งนึงนะกลีบไปโอเคนะครับเลือกครึ่งใหญ่ดีครึ่งใหญ่ดีครึ่งใหญ่ขาดครึ่งเล็กก็ได้ขาดเหมือนกันอีกไม่เป็นไรครับขนาดของสาหร่ายก็แล้วแต่ทำนะฮะทีนี้เราก็มีข้าวซูชินะก็เป็นข้าวญี่ปุ่นผสมกับน้ำปรุงซูชิสามารถหาซื้อได้ถ้าหาซื้อไม่ได้ก็อาจจะใส่น้ำใสชูน้ำตาลเกลือนิดหน่อยนะก็เอามือโดนน้ำนิดหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวติดก็ข้าวลงเลยครับแทนที่เราตื่นเช้าจะมาทำแซนด์วิชนะเราก็ทำอันนี้แทนก็ได้รสชาติอีกแบบค่ะนะ
แต่ว่าจริงๆก็ทำไม่ยากหลังจากนั้นก็ใส่แตงกวานะฮะโอ้หลับกันนิดหน่อยได้ค่ะแล้วก็แซลมอนแซลมอนของเราข้างๆก็ได้ถ้าสมมติว่าไข่ไม่กลัวอ้วนนะฮะก็อาจจะใส่มายองเนสได้นะมันก็ช่วยทำให้ชุ่มชื้นขึ้นด้วยแล้วเราก็ทำการห่อวิธีห่อนะฮะก็ไปครั้งแรกทบแรกสำคัญสุดนะฮะก็คือปุ๊บโค้งๆมานะฮะยังใช้มือกดๆไว้นะฮะแล้วก็ปุ๊บมาทบแรกสำคัญสุดอันที่สองนะไม่แน่นไม่แน่นมันคือตัดสินด้วยครั้งแรกนะที่สามก็ครบครับเป็นมากิ นะฮะทีนี้ก็จะมาหั่นครับก็เขาบอกว่าตัดครึ่งเหมือนที่เชฟญี่ปุ่นตามร้านก็ทำนะฮะหั่นประมาณนี้แล้วใช้น้ำหล่อด้วยงั้นตัดสลัดไม่ขาดโอเคทีนี้เราก็จัดใส่จานได้เลยใส่กล่องข้าวนั่นเองเพราะว่าตีมันนี้เราเป็นข้าวกล่องใช่แล้วครับโอ้ตัดอันกล่องดูเล็กเนาะน่าอ่านอีกอันแล้วก็ใส่วาซาบิกับโชยุนะคะวาซาบิเดี๋ยววันนี้หน่อยมันจะเป็นมงแล้วก็เทโชยุลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นเมนูหนึ่งนะฮะที่ทำง่ายๆนะฮะใช้เวลาน้อยนะครับไม่ต้องผ่านความร้อนก็ได้นะฮะเปลี่ยนเป็นไส้กรอกเป็นพวกไส้ที่สำเร็จรูปอยู่แล้วก็ได้นะครับก็ลองไปประยุกต์ทำดูนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเอาละครับมาชิมกันครับชิมอันนี้ดีกว่านะจะง่ายกว่าค่ะอันไหนก็ได้อ่ะอันนี้แล้วกันเอาวาซาบิมาสไตล์ไทยจิ้มไปก็ข้าวอยู่ในน้ำหมดมันไปโดนวาซาบิเยอะบ้าชอบนะให้มันขึ้นขึ้นจมูกแล้วแบบโล่งเป็นไงบ้างครับน้องแพลวอร่อยค่ะเพราะว่าชอบกินสโมกแซลมอนอยู่แล้วหอมแต่เข้าไปคือมันไม่ได้แค่คำว่ากินปลาแซลมอนไงแต่มันหอมอ่ะหอมแบบลมควันจริงแล้วตอนที่พี่คิดเมนูนี้ก็เผื่อน้องแพลวจริงจะใช้ปลาแซลมอนอย่างเดียวก็ได้นะแต่ว่า มีสโมกไปหน่อยนะฮะก็ไว้เรากินเล่นหลังฉากค่ะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่ทำง่ายนะครับโรเมื่อกี้พอปุ๊บน้องแพลวก็ทำได้นะฮะจะเปลี่ยนจากข้างในเป็นปลาแซลมอนถ้าแพงเกินไปไม่อยู่ในยุคประหยัดไส้กรอกก็ได้หรือว่าจะเป็นปลาทูน่ากระป๋องก็ได้หรือเป็นปลากระป๋องใส่ซอสหอยเล็กก็ยังได้นะฮะเป็นไปดัดแปลงเอาใครมีอะไรก็ใส่ลงไปประมาณนั้นใช่แล้วฮะโอเคครับช่วงหน้าครับในช่วง Q&A คุณถามมาเราต่อไปครับค่ะ